ดูถึง200นะรายชื่อถึง200อย่างก็อาจจะมีทางไลฟ์สดหรือวิดีโอคลิปอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ชื่อกฤษณัฐนะครับบุญเนี่ยไม่หรอป่ะบุญวาสนาเบอร์19ตัวสำรองนะครับธีรวุฒิสมคุณนะครับเบอร์8 4ชานนท์อมรสุริยาเบอร์26นะครับค่ะและรายชื่อผู้เล่นนะคะของทีมชัยภูมิช้างศึกนะคะภูมิเพชรกิจรายนะคะเบอร์2ค่ะนิโคครับวันนี้เรามีของดีมามอบให้วันนี้ครับขอเชิญตัวไปให้กับพิธีกรครับน้องเอิงครับมีครับตัวจริงเสียงจริงครับแชมป์ที่ดูสงครามเพลิงเงินล้าน2560จังหวัดกาฬสินธุ์เราจะชนะจังหวัดลำปางครับเมื่อวันที่4เมษายนครับเราได้เงินมา1ล้านบาทครับใครจำได้ครับน้องเอิงครับนะครับครับสุดยอดนะครับลำดับแรกนะครับมาเลย68ครับ68เดี๋ยวดูชื่อนะครับสลักสิทธิ์ผมอยากให้น้องๆของผมได้เหลือเกินนะเนี่ยจับไปครับอะไรเลย7ครับคุณประกาศสัตว์โคตรแรกครับตอนที่4นะฮะรับรางวัล200บาทจากท่านวิทยาบุญตาโรเจอมาถ่ายรูปก่อนนะครับขอบคุณนะครับนักกีฬาด้วยกันนะครับชัยภูมิครับขอบคุณครับนะครับในส่วนของนะครับกำหนดการแล้วก็เงินต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิช้างศึกและก็ครับระยะห่างด้วยครับใส่แมสด้วยครับยกเว้นนักกีฬาอย่างเดียวครับเอาสู้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 แก้ไม่นะครับจ้าดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเสือให้เวลาตอนยิงภาพเป็นไงอะไรเงี้ยมันดูเดิน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 
Hey!
คุณนัทครับช่วย
ใส่ผู้ตัดสินที่4ลงในระบบด้วยครับมันต้องโยนมาแล้วมันก็วิ่งไปตามเก็บลูกวิ่งออกไปวิ่งมันไปตามเก็บลูกออกไปตรงนี้มันโผล่มันมีบอลอยู่นะบอลต้องไปรับตั้งที่ไม่เสร็จครับผมเดี๋ยวผมไปนะครับมันเลยทำให้เกมมันไม่ต่อเนื่องเกมครับไปคุณไปอะไรเน่ออกออกออกไอ้เสียงนี่
หมดเวลาการแข่งขันโซบะสูงประตู
นะครับทั้ง2ทีมเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับในครึ่งเวลาแรกครับต่อด้วยแล้วก็มีของอันนี้ชิงเสื้อหน่อยนำบอลแรกเป็นเสื้อนะครับกาฬสินธุ์สโลบอดนะครับโดยเจนางท่านวันเป็นเศรษฐารักษานะครับหมายเลข35ค่ะหมายเลข35ชื่ออะไรครับนายธีรเทพภูกบกาฬสินธุ์ครับอยู่นี่ไหมเอ่ยนับหนึ่งธีรเทพภูกบครับนับอ้าวโอ้รอเดินจากแกนตลาดครับโรงเรียนแกนตลาดพิทยาคารได้ไปแล้วครับเสื้อตัวนี้นะครับเป็นเสื้อรุ่น2แล้วนะฮะสำหรับเสื้อกาฬสินธุ์โซโลพอดนะครับไม่กรอกนะครับเบอร์ไหนครับหมายเลข57คุณเป็นไส้กรอกสโลพอดนะครับทำจากส่วนหางของไดโนเสาร์สโลพอดนะฮะวรวุฒิวรวุฒิเห็นวรวุฒิอะไรครับจากชัยภูมินะฮะนะครับรางวัล500บาทจากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเจ๊นางวันเป็นเสร็จรักษาของเรานี่เองนะครับหมายเลข56ค่ะชายชานนท์อมรสุริยาลังเกิดชานนท์อมรสุริยาจากแกนตลาดครับอยู่ไม่เอิบโควิดก่อนเพื่อนก็เลยโอ้ได้ค่าน้ำมันกลับบ้านเลยนะฮะขอบคุณมากมากสำหรับรางวัลที่ได้คือได้ที่ได้คือ67ครับชื่อครับ67ชื่อหรือลูกฟุตบอลอยู่ไปเดียวหรือลูกฟุตบอลอยู่ชื่ออะไรเอ่ยทีนี้ลูกฟุตบอลต่อใช่ครับขอบคุณมากมากนะฮะทีนี้อันต่อไปใครอยู่ได้แจกให้กับท่านผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะร่วมใส่มาประตูไม่ไหนประตูแล้วไปเก็บมาแก้บุรุษแล้วถ้าจะเปลี่ยนไหมแต่ว่าเปลี่ยนยังไงเสื้อทิ้งเสื้อทิ้งหมายเลขที่ได้นะคะคือหมายเลขที่ได้คือหมายเลข100นะเดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวเชิญพี่ต้านี่สุสุกิด้วยนะคะค่ะค่ะเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็เสื้อนะคะขอบพระคุณนะครับจากสุสุกินะครับและสุภาพบุรุษอีก4รางวัลละกันนะคะรางวัลละ2เลยละกันแววดาววันดีมาหรือยังเอ่ยใช่เดินใช่วิ่งมาไหมนั่นมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วผู้ประเมินผู้ตัดสินนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับหมายเลข15ครับจับอีกไหมหมดหรือยังได้อีกสักหนึ่งรางวัลก็ได้ค่ะให้น้องอาทิตย์ไหมเออจ้ะโอเคขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสลิมทิปอินทิลิกนะฮะจากวรรณกรรมไปสองรอบเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนักฟุตบอลหญิงตัวเล็กนะครับของวรรณกรรมนะครับร้อยเร็ว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 เก่งใจดีทุกท่านเลยนะครับนำโดยท่านวันเพ็ญเทศรักษานะครับที่ขอกราบขอบคุณท่านนะครับนะครับตอนนี้กำลังเริ่มครึ่งหลังแล้วนะครับครับจะเป็นการดวลจุดโทษหาผู้ชนะเลยนะครับเวลาสามารถประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าปิดจมูกแล้วก็อย่างที่ได้นำเรียนทางสมาคมต้องการที่จะให้เป็นไปตามระเบียบนะครับแล้วก็เป็นการนะครับรณรงค์โควิดด้วยนะฮะฝากไปด้วยครับI'm not going to do that.
มามาหน้ามันหัวคือเขาดินมันมุ้งนี่เลยแนวลึกเลยเป็นตัวผู้เล่นนะครับหมายเลข8นะครับคือวุฒินะครับวงศกรสารปังนะครับไปแล้วสิบบาท
ผู้เล่นหมายเลข20นะครับจากธนพลคำพิรมนะครับหมายเลข20นะครับทำเป็น1ประตูนะครับครับยังไปเลยครับเลยไปเลยอ๋อที่ทาง
จำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันในวันนี้นะครับ398คนจำนวนเงินที่ขายตัวได้จำนวน 3,050 บาท
ผู้เล่นหมายเลข22รัชชานนท์ดิษาเวชภาวัชชัยสุโภเมืองออกไปไป
เปลี่ยนตัวผู้เล่นเบอร์14ออกพบเวลาในครึ่งเวลาหลัง5นาทีเวลากาลสินสโลพอดนะครับชนะนะครับชัยภูมิช้างศึก2ประตูต่อ0ครับอ
บอกปิดไปนะครับสำหรับนะครับวันนี้นะครับใช่แล้วค่ะผู้ได้รับชัยชนะก็คือนะครับกาลสิงห์สุรบัตเอฟซีนะครับและครั้งต่อไปติดตามแล้วกันว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะรักแม่จุ๊บๆเข้ารอบไปรอบที่หนึ่งนะครับท่านทองพันธ์เจริญนะครับน้ำมันจะเลือดจะครับน้ำมันจะยิ้มบอกขอโทษนะที่มาเล่าครับผมผมมีแม่ครับเป็นสวัสดีครับขอบคุณครับ1 2 3รอบครับเอ๊ทางไว้ก่อนทางไว้ก่อนนะยังก่อนเลยกี่โมงก่อนเลยเนี่ยเขาแบบมาดไว้อย่ายิ้มเด้อโอ้ปฏิบัติเนี่ยค่ะผมเพียบเลยท่านวันเพ็ญเศรษฐรักษาอีก 10,000 บาทไปยังต่อมาได้เลยเอาล่อให้หน่อยเราทางรักเก็บดีๆขอใส่ไปนะครับแล้วๆกดไลค์เพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์หน่อยครับของมือเลยสักใจดีอ่ะยกมาไม่ทันช่วยเอ้า 10,000 บาทโอ้โหมาที่ๆๆๆซิปฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวไปเลยไม่ฟังไม่ฟังเอามองกล้องมองกล้องเนาะลงเร็วๆเช็คกันลงเอาคนมาเย้มึงไปแล้วเย้มครับผมว่าไปไหมว่าไปหรอครับรถไม่ผ่าน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 ว่าชิ้นเมื่อนี้ที่มันผิดว่าผิดคือก่อนน่าหนูใหญ่กว่าคุณจะมาวิ่งปิดหนูเนี่ยเอาเห็นดูไหมคะเห็นทุกคนครับวิสุบันไทยพี่โอ้ตัวยิ่งยิ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกดเยี่ยมให้ท่านหน่อยครับกดเยี่ยมให้ท่านหน่อยครับหนึ่งสองสามขอบคุณสนามอย่างนี้ครับที่เราได้รับชัยชนะครับปรบมือให้ครับยิ้มมาเห็นตาแล้วประเทศเดียวคุยบอกอีกครับพ่อโคเซนี่ยังไงก็ให้เดี๋ยวเด้อใครออกไม่ไม่ออกจากตาครับก้าวร้อยก้าวคุณเดียวครับสวัสดีครับสำหรับผมนะครับสุรพงษ์ธรรมวงศานะครับผู้ฝึกสอนทีมกาฬสินธุ์สโลคอตครับต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่มาร่วมให้กำลังใจนะครับเป็นเด็กๆนะครับของจังหวัดของเรานะครับซึ่งมีความตั้งใจที่จะอยากพัฒนาทีมกาฬสินธุ์สโลคอตขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับกองเชียร์ที่มาวันนี้เยอะแยะเลยก็สำหรับผลนะครับก็ถือว่าเด็กๆได้ทุ่มเทกันทุกคนแล้วก็ผลออกมาก็ถือว่าโอเคอยู่ในที่พอใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานสโมสรนะครับท่านเจนางนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับที่ให้ความอบอุ่นกับทีมนี้นะครับแล้วก็สำหรับต้องขอฝากติดตามนะครับสำหรับทีมกาฬสินธุ์สโลคอตนะครับสำหรับช้างเอฟเอครับนะครับก็ตอนนี้นะครับทีมเพิ่งรวมตัวได้ไม่นานนะครับแต่ว่าก็อยากจะทำผลงานให้มันดีไปเรื่อยๆสำหรับจะเจอทีมอะไรนั้นนะครับก็อยากเป็นประสบการณ์ของเด็กๆไปไม่ได้ถึงกับมีเป้าหมายที่จะสูงมากมายอะไรนั้นเพราะการเตรียมทีมหรือระบบอะไรต่างๆนี้เราก็เพิ่งเริ่มแต่ว่ามันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับการจับฉลากอยากเจอทีมใหญ่ไปเลยเจอทีมใหญ่ไปเลยนะครับเด็กๆจะได้มีประสบการณ์สักทีมนึงครับสักทีมนึงอยากเจอทีมอะไรครับถ้าอยากนักเกินครับอยากเจออะไรอ่ะมีอะไรรอบต่อไปถึงไทยลีกถึงอะไรหรือยังนะครับเอาเป็นทีมอะไรก็ได้ขอแข่งผมยังไม่รู้ว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับฝากติดตามด้วยครับครับโอเคครับสำหรับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวๆ